ค่ะแม่กำลังกลับค่ะแม่มีอะไรหรอใช่ค่ะแม่มีขอคิดดูก่อนนะเฮ้ยไม่ไม่ได้ฉีดวัคซีนไหมวะกูคงไม่ฉีดอะมึงเนี่ยที่กูอ่านอะเขาบอกว่าไม่มีคนตายด้วยนะเว้ยถ้าเราฉีดอะเราจะไม่ตายหรอวะค่ะแม่แม่มินว่ามินจะไม่ฉีดอ่ะมินก็บอกมินไม่อยากฉีดไงแม่คิดหรอไอ้วัคซีนที่ฉีดกันอยู่เนี่ยมันของจริงอ่ะถ้ามินฉีดไปแล้วเป็นไรขึ้นมาทำไงอ่ะพี่เติร์ดคือแม่มินบังคับให้มินฉีดวัคซีนแต่มินไม่อยากฉีดอ่ะพี่เอ้าทำไมอ่ะก็มินเห็นข่าวคนที่เขาฉีดวัคซีนแล้วตายแม่ก็เป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเยอะมากเลยอ่ะพี่ก็ฉีดพี่ไม่เห็นเป็นไรเลยพี่ยังน่าคุยกับมินได้เลยเอาจริงๆแล้วอะโอกาสที่จะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอะมันมีน้อยมากนะมันมีแค่1ใน 200,000 คนเท่านั้นเองส่วนพวกข่าวที่บอกว่าวัคซีน mRNA ฉีดแล้วตายอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่จริงมินลองดูนี่ดิเพราะว่าจริงๆแล้วอะพอฉีดเข้าไปอะมันก็จะไปสร้างโปรตีนที่จะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราให้เกิดขึ้นมาทีนี้มันก็จะช่วยป้องกันเชื้อโรคในร่างกายของเราได้ส่วนพวกข่าวอะไรพวกเนี้ยเวลามินแบบไปเสพอ่ะก็พยายามหาแหล่งข่าวที่มันน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถเชื่อถือได้จริงๆเป็นพวกข่าวกองอะไรพวกเนี้ยเพื่อที่เราจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องกลัวไปเองส่วนถ้าเกิดมินจะตัดสินใจยังไงว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดอ่ะพี่ก็เป็นกำลังใจให้นะค่ะขอบคุณนะคะพี่เติร์ดงั้นพี่ต้องไปก่อนนะดูแลรักษาร่างกายดีๆพอมินได้คุยกับพี่เติร์ดแล้วมินก็คิดว่ามินควรจะต้องทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวกูกลับบ้านแล้วโอเคบ๊ายบายฮัลโหลค่ะแม่ว่าสื่อมี2ด้านเสมอเราจึงควรใช้โซเชียลมีเดียเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้เป็นขุมทรัพย์แห่งข้อมูลและเป็นพื้นที่แห่งการขวายคว้าโอกาสสังคมติดลบสยบด้วยพลังบวก